ครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งเช็ควาล์วนะครับกรณีที่ไฟดับนะครับปั๊มน้ำนะครับมันจะไม่ทำงานแต่ว่าน้ำจากปั๊มปานะครับยังสามารถที่จะไหลเข้าไปได้อยู่นะครับเป็นเช็ควาล์วสวิงนะครับจะมีลิ้นอยู่ข้างในนะครับเป็นเหมือนกับเป็นประตูน้ำครับกั้นอยู่ครับเนี่ยเป็นเสียบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมันจะเปิดปิดประตูน้ำนะครับนี่ครับจะมีบอกนะครับนี่คือน้ำจะไหลเข้าในทิศทางนี้ทิศทางเดียวเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีทางที่จะไหลย้อนกลับมาได้นะเพราะว่าถ้ามันไหลย้อนปุ๊บประตูน้ำตรงนี้ครับมันจะปิดทันทีนี่ฮะก็คือไหลเข้าได้อย่างเดียวครับแต่ไหลออกไม่ได้นะครับปั๊มน้ำผมนะครับมันจะดูดน้ำจากแทงค์นี้เข้ามานะครับแล้วก็ออกไปทางตรงนี้ครับเส้นนี้ครับผมจะติดกั้นไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันย้อนกลับออกไปนะครับถ้าผมไม่ติดตรงนี้นะครับผมต้องมาคอยปิดตรงนี้ครับปิดวาล์วตรงนี้นะครับทำให้แบบต้องเสียเวลานะครับต้องมาคอยเปิดปิดเองด้วยมือนะครับแต่ถ้ามีเจ้าตัวเช็ควาล์วตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดเจ้าตัวบอลวาล์วแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตั้งกันครับก็จะต้องใช้2ตัวนี้ครับมาดูความลึกก่อนนะครับว่ามันขัดได้ถึงขนาดไหนขันได้ประมาณนี้นะฮะโอเคแน่นแล้วฮะโอเคน่าจะแน่นแล้วนี่นี่ด้วยน่าจะสุดแล้วนะครับเราไปตัดท่อแล้วก็เอากาวทาต่อได้เลยฮะตัดประมาณตรงนี้กับตรงนี้มาตรงนี้ก็ตรงนี้โอเคสุดสุดแล้วมาทางนี้โอเครอประมาณ 10-20 นาทีนะครับให้น้ำยาประสานท่อมันติดให้แบบมั่นคงก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องรับแรงดันของปั๊มน้ำนะครับเราควรจะให้มันติดให้ดีๆก่อนนะครับนี่ก็ผ่านไปประมาณ20กว่านาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานดูกันนะครับก็คือถ้าน้ำยังไหลย้อนกลับมาได้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีเสียงเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้ำจะวนเข้าแทงแล้วก็วนเข้าวนออกอยู่เงี้ยนะครับติดอยู่กับที่นะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูขอเปิดวาล์วก่อนเปิดวาล์วน้ำที่ไหลออกจากปั๊มนะครับโอเคอันนี้วาล์วจากแทงน้ำโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานดูเลยฮะ
พักหนึ่งนะครับแทงครับหยุดแล้วนะครับแสดงว่าตัวเช็ควาล์วมันใช้งานได้นะครับไม่งั้นมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องทำงานตลอดเวลาเพราะน้ำมันจะไหลแล้วก็วนแล้วก็ขึ้นท่อด้านหลังตรงนี้ครับมันจะมีท่ออยู่เนี่ยท่อเนี่ยครับแล้วไหลขึ้นแทงนะครับแต่นี่มันหยุดแล้วแสดงว่าใช้งานได้ครับนะครับนี่ก็สรุปแล้วคือมันใช้งานได้2ระบบแล้วนะครับก็คือถ้าไฟดับปุ๊บปั๊มไม่ทำงานปุ๊บนะครับแต่น้ำก็ยังไหลจากผ่านมาจากมิเตอร์หน้าบ้านเข้ามาในบ้านได้นะครับไฟมาเมื่อไหร่ปั๊มก็จะทำงานต่อเหมือนเดิมนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นวิธีการติดใช้งานเจ้าตัวเช็ควาล์วนะครับนี่ครับนี่ฮะดูตามลูกศรนะครับนะลูกศรก็คือน้ำจะวิ่งไหลจากหน้าบ้านเข้าข้างในอย่างเดียวนะครับมันจะวิ่งสวนออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีลิ้นคอยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าตอนนี้ระบบน้ำที่บ้านเป็น2ระบบแล้วหรือเปล่านะครับก็คือระบบที่ใช้ปั๊มน้ำกับระบบที่ใช้น้ำประปาตรงมาจากมิเตอร์นะครับก็ให้ผมลองใช้ดูก่อนครับอันนี้เป็นน้ำประปาตรงจากมิเตอร์นะครับเพราะว่าผมตัดกระแสไฟที่ไหลไปที่ปั๊มน้ำออกไปแล้วนะครับน้ำไหลประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ปั๊มน้ำนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนเปิดปุ๊บทำงานทันทีนะฮะดูตรงนี้นะนี่ครับแรงกระฉูดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปติดเบรกเกอร์นะครับครับนะครับแล้วไม่ให้อ่อนลงนะอ่อนลงนะครับนะครับอันนี้เป็นน้ำจากท่อประปาแล้วนะครับก็คือน้ำที่มาจากผ่านมิเตอร์เข้ามาในบ้านนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ปั๊มแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราใช้งานได้ทั้ง2ระบบแล้วนะฮะในกรณีไฟดับก็จะเป็นการใช้น้ำจากประปาโดยตรงนะครับสรุปนะครับจุดที่ผมติดตั้งจะตัวเช็ควาล์วสวิงเข้าไปนะครับโดยก็จะขออนุญาตเอาผังไดอะแกรมของคุณต้นโพต้นไทรนะครับนะมาอธิบายคร่าวๆนะเพราะว่าตอนติดตั้งผมก็ดูจากผังนี้แหละนะครับจากท่อเมนหน้าบ้านครับตอนนี้เป็นส่วนหน้าบ้านครับอยู่ฝั่งซ้ายนี้นะครับท่อน้ำก็จะไหลผ่านมิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แยกเป็น2เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกนะครับก็คือเส้นล่างครับเส้นล่างนี้เป็นระบบประปาปกตินะครับก็ไหลผ่านเข้ามานะครับนี่นะครับไหลผ่านเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านนะครับส่วนเส้นที่2นะครับเส้นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นของการใช้ปั๊มน้ำจะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่แทงค์นะครับแทงค์ก็จะเก็บน้ำเอาไว้นะครับจากแทงค์น้ำนะครับก็จะวิ่งเข้าสู่ปั๊มน้ำจากปั๊มน้ำนะครับก็จะผลักดันน้ำนะครับให้เข้าสู่ไปที่ตัวบ้านนะครับทีนี้เช็ควาล์วสวิงนะครับที่ผมได้ติดตั้งลงไปในคลิปนี้นะครับผมติดตั้งเข้าไปที่จุดตรงนี้ฮะจุดตรงนี้นะครับนี่ผมเอาเมาส์ขยับอยู่ตรงนี้นะครับจุดบนผมไม่ได้ติดนะผมติดแค่จุดตรงนี้จุดล่างตรงนี้นะครับก็คือกรณีที่ไฟดับปุ๊บนะครับน้ำมันจะวิ่งเข้ามาที่เส้นนี้ครับเส้นล่างนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่เส้นล่างนี้นะครับแล้วก็ผ่านเช็ควาล์วสวิงครับมันผ่านได้เพราะว่าเช็ควาล์วสวิงตัวนี้ครับมันบังคับให้น้ำไหลทิศทางเดียวก็คือไหลเข้าบ้านอย่างเดียวเลยไหลออกไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะไหลเข้าไปแล้วก็ไหลเข้าตัวบ้านนะครับกรณีที่ปั๊มน้ำไฟดับนะครับและกรณีที่ปั๊มน้ำทำงานปกตินะครับถ้าตัวเช็ควาล์วสวิงตัวนี้ครับมันก็กั้นไม่ให้น้ำจากปั๊มน้ำนะครับมันดันย้อนกลับออกไปนะครับเราสังเกตเพราะว่านี่ครับมันบังคับให้ไหลได้ทิศทางเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าน้ำจะย้อนออกไปตรงนี้นะครับมันย้อนไม่ได้ครับมันติดครับเนี่ยเช็ควาล์วสวิงมันจะมีลิ้นกั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทำให้เกิดระบบอัตโนมัติเวลาไฟดับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ตัวเดียวครับเป็นตัวควบคุมนะครับถ้าเราไม่ติดตั้งเช็ควาล์วสวิงตัวนี้นะฮะเราจะต้องมาคอยเปิดปิดบานวาล์วตัวนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราจะใช้น้ำจากปั๊มนะครับเราก็จะต้องมาตรงนี้ปิดครับปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันย้อนออกไปนะครับ
ถ้าไฟดับปุ๊บเราต้องการที่จะใช้น้ำจากประปาโดยตรงนะครับเราก็ต้องมาเปิดตัวนี้อีกเสียเวลาครับก็คือเราแค่ติดเช็ควาล์วสวิงเข้าไปตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับส่วนวาล์วตัวนี้เราเปิดทิ้งเอาไว้เลยนะครับไม่ต้องไปปิดมันนะครับเพราะตัวเช็ควาล์วสวิงตัวนี้มันเป็นตัวควบคุมน้ำไม่ให้ไหลย้อนออกไปอยู่แล้วนะครับมันเลยกลายเป็นระบบน้ำอัตโนมัติ2ระบบนะครับกรณีไฟดับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับท่านเองถ้าใครสงสัยลองเข้ามาอ่านในพันทิปดูครับนี่ฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ